สภาพเก็บเพชรเมื่อตาหลังบ้านจับน้องเพราะว่าย่างเข้าไปเอาเศษอันเพชรที่ทำความสะอาดแล้วค่ะเอาไปถิ่มไว้ในปลาย่างปล่อยไปพ่อเพชรอันเพชรละโงกเลยค่ะพี่น้องบานที่ตรงนึงวันนี้สับล้ำญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ยืนหนาบ้านน้ำกับมีก็เลยแบบว่าก็เลยต้องมาเก็บเพชรอีกครับที่จริงแล้วอันกำลังยุ่งเพชรความสะอาดเพชรอันแบล็กทรัมเป็ดอยู่ค่ะกำลังเก็บมาหลักบันนี่มันหลายค่ะต้องเฮ็ดความสะอาดแล้วก็ตากแห้งเนาะพอดีเห็นเฮ็ดค่ะพี่น้องก็เลยต้องแล่นเข้าไปอีกค่ะทั้งทีมงานก็เต็มเลยพี่น้องคะก็ขับไปเบิ่งน้ํากันว่าเฮ็ดมันสิเป็นจังได๋ค่ะเฮ็ดหลายคักเก็บกับบ่ทันเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอดีว่าเฮ็ดมันก็ออกเรื่อยๆถ้าเฮาบ่ได้มามื้อนึงเฮ็ดมันก็จะอันใดที่มันกำลังจะขึ้นมาตามหลังที่เฮาบ่ได้ตามมาเบิ่งกะมันก็จะบานจังซี่นะพี่น้องอ้าวถุงมือล่ะเอาลืมถุงมือไปเอาก่อนพี่น้องถอดถุงมือแล้วก็ยัดใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋ากางเกงข้างหลังจ้ะแล้วก็ลืมโอ้ยจิเมนเนาะไปหาพี่น้องเข้าป่าเจ้าสิย่างหาเฮ็ดละงกด้วยค่ะมื้อนี้เมื่อวานก็เก็บเด้เบิ่งจะได้เนาะบานที่บานจ้อยเดี๋ยวจะเอาไปลวกไว้ให้หมู่เพิ่นอยากได้คือกันจ้ะเพิ่นต้องเด็ดแบบนี้ออกกันบ่พี่น้องแล้วก็วางเนาะนี่จ้ะนี่จะเด็ดแบบนี้ออกแล้วก็วางเพราะว่ามันจะได้บ่อันนี้กันเนาะเอาดอกนี้อยู่เนี่ยดอกนี้กำลังเป็นไข่จ้ะเป็นไข่แบบนี้ยังบ่เก็บด้วยค่ะหมายถึงว่าก็รู้อยู่แหละว่าเป็นเห็ดอันนี้เนาะเห็ดละงกแดงแต่ว่าเขาบอกให้เก็บตอนที่มันแตกไข่ก่อนให้มันแน่นอนก่อนว่ามันเป็นเห็ดละงกสินะพี่น้องแต่ที่จริงถ้าคนเก็บเขาก็หูอยู่ดอกค่ะคนเคยเก็บเดินค่ะพี่น้องจ้าบ้านหมดเลยรอบนี้เก็บเพชรละงกวามก็เอาแล้วนี่อุ๊ยตายแล้วหักเองขาเพิ่นโอเคเย็บอ้าวเป็นบ่ล่ะขับรถผ่านพี่น้องเอ้ยนาบ่ชาวบ้านเขาเป็นมูบักใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ดอกนึงตึงเคิงอยู่พี่น้องเอ้ยมื้อนั้นก็พามาย่างสำรวจอยู่เด้นี่มันห่อนแห้งหลายขึ้นล้าแล้วแกนี่ๆๆอีกอันนึงอันนี้ก็พอได้อยู่ดอกนึงก็ขึ้นมาก็ขึ้นล้าอันนี้ได้อยู่โหเฮ็ดคือล้าทิมเบิร์ดครับพี่น้องวันนี้เขาย่างหาเฮ็ดละโงกกันเลยค่ะแนมหาเอาไกลๆเลยถ้าดอกได้หน่อยเขาก็คงย่างไปเหยียบค่อยสิเห็นแต่ถ้าเขาจะหาเขาก็ต้องแนมไกลๆดอกบานเพิ่นนะคะพูดอีกดอกนึงอยู่ทั้งอันในตาหลังบ้านเลยค่ะตรงที่เคลียร์พื้นที่เอ้ยมันแรงค่ะมันแรงมันเดือดสองดอกกำลังโผล่อยู่ทั้งนี้เดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนดอกนี้ไกลกว่านี่ค่ะกำลังงามทั้งนี้แหละเห็ดหน่อยหลายพี่น้องเดินบ้านซาเวลัมเนี่ยเห็ดหน่อยยังหลายเลยไปเก็บเห็ดอันแบกชั้นวิทย์นั่งตลอดเวลามันยังบ่ขึ้นเลยเห็บมีได้เห็บอยู่ตัวเดียวแต่อยู่นี่นะบ่ได้นั่งนะเพชรจ้ะมาชาวบ้านเห็นเฮาย่างนี่ค่ะถ้าเดินบ้านเฮาวางตะกร้าไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องเห็บน้อยก็ขึ้นเต็มเล่นขึ้นเฮาได้บัดเนี่ยมาอ๋องจังสีเก่าไปเถอะเพชรพึ่งอันนี้
ันนี้ยังคมหรือเปล่านี่เขาบอกถ้าดอกแบบนี้ถ้าบ่คมก็หวานจ้ะถ้าต้องเฮาแตะลิ้นเบิ่งได้เด้น้อยๆแตะไปน้อยๆถ้ามันขมมันก็จะออกรสนี่บ่คมแต่ว่าแก่แล้วจ้ะบ่ได้มาเบิ่งแค่2มื้อทิ้งไว้นี่แหละไม่อีหยังเป็นสิตกใจเบิดแหนมขึ้นตะย่านแท้นี่ดูดูเห็นบ่ดูแกมันเป็นรุ่นของเมื่อวานหมดเลยจ้ะตายแล้วโอ้ยได้แต่ดอกบานค่ะมื้อนี้ดอกบานโอ้มันออกอยู่ใต้เบิ่นเถอะถอดมือแล้วพี่น้องมันจับบดสนัดโอ้ยหักเบิดหักเบิดหักละเละละเอาแต่ขาป่ะเดี๋ยวค่ะเห็นป่ะออกจากข้างในก็มีบักงามเลยขาโอ้โหเสียดายได้แต่ขาค่ะแล้วมันก็จะเป็นเชือในนี้ค่ะเฮ็ดนะมันเกิดตรงไหนมันก็จะเกิดบังเก่าแล้วจ้ะเชือเพิ่นอยู่ใต้ดินถ้าสับลำสังเกตเบื้องเลี้ยวเฮ็ดเพิ่นโผล่มาใต้ดินจังบางใดที่โดนเกตนาดินทิ้งโอ้แน่ไปเห็นใครโอ้เละแล้วค่ะพี่น้องเละแล้วอันนี้ก็คงบ่เอาค่ะเอาแต่ขาเพิ่นเอาไว้ทิ้งเป็นเชือกันมามองเก่ามาหาเห็ดผึ่งนี่ดอกสวยๆเลยเห็ดผึ่งตัวเนี้ยค่ะพี่น้องแซ่บเฮ็ดผึ่งตองแดงเฮ็ดผึ่งตองของบ่าวยงด้วยเนี่ยเดี๋ยวแซ่บแห้งครับพี่น้องดอกอ่อนๆนี่แกงแซ่บขนาดนี่ตรงนี้เพิ่นเคยขึ้นเก็บไปหลายดอกกลับมาเจออีกดอกนึงจ้ะปิดคิดไว้นี่นี่ค่ะดอกบางงามเลยโอ้เพิ่นอีกดอกนึงเข่าทิ่มครับพี่น้องเฮ็ดแบบเดียวกันว้ายุงค่ะยุงมาดูสิขาโอ้เละไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นยังไงถ้ามันเฒ่าแล้วหนุ่มเดาเอาทิ้งใบคนหญ้าคนใบใหม่เราเห็นแล้วงอกบ้านติดบ้านได้พี่น้องเห็นป่ะไม่ได้เข้ามา2มื้อโอ้โหตายละก็เลยเข้ามาสองมือเห็ดละงอกบานต้องเบิ่งดีๆค่ะข้างล่างเป็นไข่บ่อย่างสิขาด่างแบบนี้ก็แม่นอยู่ได้ยกให้เบิ่งเนี่ยไข่เพิ่นอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งดอกนี้เพิ่นก็ยืนเลิกๆเนี่ยค่ะไข่เพิ่นก็เริ่มเละแล้วนี่ค่ะอ้าวแตกอีกแล้วโอ้โหเสียบทเลยพี่สาวรำเก็บเห็ดเห็ดโพสีแดงก็กินแต่ว่าบ่ได้อยากเก็บดอกบานเนาะเสียหมดเลยจะพาไปเบิ่งเห็ดสีชมพูที่สาวรำที่มันคล้ายๆกับเห็ดสองสีค่ะแต่มันไม่เป็นเห็ดสองสีด้วยค่ะเนี่ยค่ะหน่อยเนี่ยค่ะมันคล้ายๆกันดอกใหญ่แห้งค่ะคุณบ้านอาจจะแมนหรือบ่แมนแต่สำหรับคิดว่าบ่น่าจะแมนเนี่ยค่ะดอกน้อยขึ้นเพราะมันเป็นสีชมพูถ้าเห็ดสองสีมันจะเป็นสีแดงจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เก็บไปแล้วค่ะเทือนึงเนี่ยแต่มันก็เหมือนกันมากเลยนะเพราะมันน้อยยังเสียอาจจะใช่ก็ได้บ่แน่ใจแต่มันก็กินได้อู้คุณอ่ะอีก2ดอกแก่ทิ่มเอาแต่ขาเพิ่นน่ะเก่งแซ่บ4-5ดอกเสียทิ่มหมดอืม
มันขึ้นล้าไหมพี่น้องมันห้อนไหมเห็ดมันขึ้นมันเห็ดมันเสียเลยมันห้อนหลายปูดอกนึงจ้ะนี่เห็ดมันปูขึ้นมาใหม่อีกดอกนึงเป็นเห็ดสองสีค่ะเห็ดพึ่งสองสีเนี่ยค่ะหัวจะแดงจังสีละค่ะแต่กระเป๋าต่างกันหลายจ้ะเอ้ยตัวอะไรวะนี่ดิว่าแต่สิบเห็นพี่น้องนั่นน่ะมายืนอยู่ตรงเห็ดอันลิ้นจือเลยแนมไปแนมมาเอ้าเห็นเห็ดละงูนี่อันนี้ยังดีอยู่นี่ง่ายหนาขึ้นเห็นดอกบานพี่น้องโอ้แปลกประหลาดเฮ้ยเด็ดอันนี้ก่อนเอ้าจะเอาดีไหมพี่น้องหัวมันน่ะมันจับแล้วมันก็เละเนี่ยนี่อีกดอกหนึ่งตรงบริเวณนี่แหละค่ะเคยเก็บแต่ก่อนนี่อ่ะบ่อดินไปใส่เบิ่งค่ะมีแต่บานหมดเลยอันนี้ไม่เอาดอกจะเอาแต่ขาแหนมขาดนี่เอาไปก็แตกทิ่มด้วยเนี่ยเละเห็นปะจับแป๊บเดียวก็แตกอ่ะโอ้ข้างหน้ากับนี้อีกเด้พี่น้องเดี๋ยวกลับไปเอาโอ้โหเดี๋ยวกลับไปเอาดอกนี้กันที่เน่าทิ้งแล้วก็มีจ้ะแต่ว่าดอกนี้กำลังพึ่งแตกโผล่ขึ้นมาโอ้โหพี่น้องมันต่อกันโอ้ตาสิได้สำหรับที่กิ่งเราต้องมาเมื่อวานนี่จ้ะเมื่อวานนี่ข้าไปเก็บเห็ดแต่ดำก็คิดอยู่ค่ะแต่ว่าคิดว่ามันต้องมีเห็ดแต่คิดว่ามันจะออกเร็วกว่านี้มันบ่เร็วเนาะมันเป็นช่วงของมันถ้าทั้งอื่นออกทั้งนี้มันก็ต้องเริ่มออกจังสินะเนี่ยค่ะขาโดนกินสองดอกผลต่อกันไปอันนี้อยู่ไต่ใบใหม่หลอดปะเนาะเละแล้วมั้งไต่ใบใหม่เละละอยากให้คนที่เขาอยากกินไม่อยู่ไกลๆได้พี่น้องอยากให้ได้กินทุกคนเนาะโอ้มีแบกช้ำเป็ดน้ำค่ะพี่น้องค่ะดอกหนึ่งค่ะนี่ทำไมมีอยู่ดอกเดียวล่ะมูอยู่ใส่ดันเนี่ยอ้าวงงแล้วเนี่ยเราต้องหามูด้วยเนี่ยด้านนี้ก็เบิ่งที่ใต้ขึ้นบ่ได้ขึ้นล้าละอ้าวมีค่ะเป็นที่จริงออกหลายนี่เห็นบ่โดนกินไปละที่จริงเพิ่นออกแต่หลายมือแล้วเนี่ยโอ้ช่วงที่ซาไปล้ำเขาปลาไปเก็บแบกช้ำปิดพอดีโอ้พี่น้องยุ่นนี่มันแก่แล้ว2ดอก3ดอกตัวแนมไปทางพุ่นโอ้ยตั้งเครื่องยืดดอกบาททำไมน่าจะเห็ดเป็นมูดอกอ่อนเนาะเห็นแต่ดอกบานเพิ่น
น้องกินหลังโอ้โหบ้านเอียงนี่คือดีแท้มันจิงโจกหน่อยบ่อุ๊บย่านแต่มันออกไปกินไก่พี่น้องตัวนี้ทำไมออกบนหินตัวโปะอยู่เป็นไข่ด้วยค่ะถ้าจะเยอะจ้ะเน่าหมดเลยจ้ะย่างไปย่างไปขย้อนย่างมาถึกหันกระมาเอาเห็ดอยู่นี่มันจะเป็นไข่ด้วยค่ะต้องเบิ้งข้างในน้ำด้วยค่ะทำอยู่ลึกๆจังสิเพื่อความมั่นใจถึงบ่เอาอ้าวถึงบ่เอาเขาก็ต้องเบิ้งให้ฮู้ก่อนด้วยจ้ะถ้าคนไม่เก็บนี่ไปก็ต้องล้างแล้วก็ลวกเลยด้วยค่ะประสันเพิ่งกระเละทิมถึงก็ได้นี่โอ้มันขึ้นก็ปลาสนแล้วมันใบสนมันหนาตกให้หน่อยจับถุงเท้าเพิ่นดอกนี้ก็มาลบอยู่จังสันสับปะรดกับมะเบิงเห็ดผึ่งค่ะเน้มหาเห็ดผึ่งอยู่ขึ้นลาบหมดแล้วดูโอ้เสียหมดละไปเห็นดอกนี้ลีโค้นเป็นใหม่เนี่ยไม่เอาถุงเจอได้เห็ดบานค่ะมื้อนี้วายบานรุ่นเดียวมาเลยค่ะก็รุ่นเดียวที่เมื่อวานเนี่ยสับปะรดเก็บนี่ค่ะสวยอันนี้บ่ขึ้นลาค่ะนี่วายทาดอิ่วเว้ยก็เป็นอย่างสั้นดูเถอะอิ่วถาดเป็นนี่ยังนี่ถาดเป็นนี่ยังก็เป็นยังสั้นเบาเอาดอกนี้ดอกน้อยเฮ็ดอันนี้มันสิเป็นหวานกึ่งๆกลางๆหวานขมๆไหมพี่น้องคิดว่าถ้าจับว่าพิษนะเพราะสาวล้ำกับซิมหลายชนิดอยู่เฮ็ดตระกูลนี่นะคะขึ้นออกมาใหม่แต่ก่อนก็เก็บอยู่บ่มตรงมุมนี่แหละค่ะที่เป็นชนิดนี่มุมเดียวนี่แหละในป่าหลังบ้านเนี่ยค่ะถ้าเจอสีแดงแล้วมีจุดแบบนี้แสดงว่าเป็นเห็ดพิษนะคะอันนี้สีขาวแต่ว่าเพิ่นจะมีจุดคือกันเนาะเนี่ยเฮาก็สิยังเบิ่งหลายแห้งโผนอนแนมเห็นเห็ดละโงกแล้วจ้ะผุ่นเห็ดละโงกเฮาดอกนึงโอ้นี่ฮ่าๆโอ้โหบานเบิดบานหมดเลยตั้งหลายดอกอ๋อตาดโอ้ยเมื่อกี้เห็นดอกพุ่นเนาะเดี๋ยวเน้มหาอีกกันโอ้ยนี่มาอยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวอันนี้ขมนะคะเนี่ยเห็ดพึ่งขมขาดแต่ก้อนนี่บริเวณเดี๋ยวให้เบิ่งบริเวณแบบนี้ตรงเนี้ยบริเวณเดินๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะแบบบางทีสับล้ำยืนอยู่เนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะไม่แต่เนี่ยค่ะปลาองุ่นปลานะคะนี่ค่ะโอ้ยเน่าอู้อันนี้แม่งามค่ะสมบูรณ์หลายอันนี้ทั้งขาทั้งกรามทั้งถุงวางก่อนอ
ไม่แรงชาวบ้านเปิดให้เบ็ดเฮ็ดบานทิมหมดเลยเห็นบ่เฮ็ดมันหลายค่ะเก็บบ่ทันตัวนี้ก็แก้แล้วบ่เอาหรอกจ้ะปล่อยไว้นั่นแหละผมก็หลายพี่น้องอยู่เนี่ยบานหมดแล้วเนี่ยอยู่นี่ก็มีผมเฮ็ดพึ่งผมจ้ะแต่บ่เอาขี้ข้ามเก็บ นี่เฮ็ดละโงกวันนี้ตั้งใจหาเฮ็ดละโงกย่างแบบหาแบบจุดเด่นๆเห็นแดงๆค่อยย่างไปนอกจากเดินไปเจอแท้ๆเฮ็ดพึ่งที่เฮามักค่อยเอาเกิดอะไรขึ้นหมู่บ้านขึ้นมาอยู่จังไดล่ะเนี่ยเฮ้อพี่น้องมันก็เป็นอีธานี่สรุปคือปล่อยเฮ็ดเน่ากินเฮ็ดเอียงล่ะเบิ่งก่อนเด้ออ๋อมันคือเฮ็ดอะไรขมมั้งนี่ขาตะไคร้สีน้ำตาลเข้มแบบเนี้ยขมแท้ๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอซิมให้เบิ่งเด้อขมค่ะเนี่ยก็บ่ขมเด้บ่คมจ้ะพี่น้องบ่คมเบิ่งส้มคือสิคมแต่ว่าแก่แล้วตัวนี้แหละคิดสำหรับคิดว่าแน่มเห็นเห็ดละโงกแต่ไกลๆเนี่ยค่ะโดนกวางเตะแล้วจ้ะนี่เจ็ดเห็ดละโงกเฮ้ยแมงไรมาตุ่มอีกแล้วโตนี่ค่ะแดงจริงๆเลยนี่อันนี้แดงสวยเลยค่ะตัวละมันคุ้ยๆอยู่เห็นปะให้ดูถุงเท้าไปด้วยถึงบ่ขึ้นนะพี่น้องก็สร้างมันเนาะเฮาบ่เอาถุงเท้าอยู่แล้วนะคะเนี่ยเป็นถุงเท้าเด้อค่ะบ่เอาเด้อค่ะให้เบิ่งตัวนี้แล้วเพราะว่าถ้าห่อไปแล้วมันก็เป็นดินใส่กันจ้ะโอเคนี่บางเข็ดที่ได้เกือบเต็มกระตาคือกันจ้ะจ้ะมันโพโอ้ยาวเหยียดมันเป็นโพจ้ะโอ้ข้างหน้าก็มีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยยงโอ้ยขาเป็นเนาเด้พี่น้องถุงเท้าเป็นเสียแล้วถุงเท้าเป็นถึงลาเด้เนี่ยค่ะโอ้ยโอ้ยปาดก็มันถึกมองโอ้นี่ดอกน้อยนี่ก็แมนเด้อค่ะนี่จ้ะอันนี้ถุงเท้าเละแล้วพี่น้องนี่เจอเห็ดพึ่งดอกนึงสภาพโอเคอยู่เห็ดดอกนี่แต่สงสัยเบิ่งไปแล้วคือจังบ่แม่นเห็ดละโงกเดี๋ยวสวัสดีครับจะพาไปเบิ่งแต่ไก่ๆนี่ฉันคิดว่าโอ้แต่ก็แมนเห็ดละงกอยู่ค่ะคิดว่านะเดี๋ยวเบิ่งก่อนโอ้แมนอยู่ไม่ถุงเท้าอยู่นี่เด้อโอ้แมนจ้ะตัวสีเป็นแดงแม่มาแต่ไก่เห็นอันเนี่ยค่ะนึกว่าเป็นจุดดำนึกว่าเป็นจุดขาวผิดนะคะถุงเท้าเพิ่นเละแล้วน้องเห็ดทั้งนี้ออกล้อหลายจังเห็ดผึ่งจังเสียก็ออกเห็ดผึ่งหวานสาวล้ำกับบ่มาเบิ่งไปเบิ่งได้อีกฝั่งนึงแม่ฝั่งแรกที่สาวล้ำไปจังเก็บเห็ดผึ่งเห็ดผึ่ง2สีคือกันทั้งนี้ผัดบ่มาเบิ่งได้ทั้งพุ่นเพราะว่าเห็ดที่พุ่นไปทั้งพุ่นก่อนแล้วเห็ดมันหลายน่ะก็เลยกลับไปแต่ทั้งเก่าผัดบ่มาทั้งนี้
พ่อมือลังมาแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยูพีเบิดเลยเนี่ยยางกลมหนากลมตามากก็เจอเฮ็ดพี่น้องเอ้ยยางกลมเบิ้งทั้งยางเหยียบเจ้าของเขานะด้วยหนาขึ้นเฮ็ดยืดทางหนานี่โอ้ยเป็นยางเขาคือออกแค่ดอกเดียวคือไม่เห็นมีมูก็ยื้อไก่ดอกพูนมูเพิ่นยื้อไก่อีกดอกนึงแต่ว่าก็บ่งามเนาะเนี่ยเพิ่นบานดูดเหรอจนว่าถึงเท้าเพิ่นเน่าเห็นบ่เฮ็ดแต่ละดอกถึงเท้าเน่าหมดแล้วเฮ็ดเพิ่งคมค่ะเน่าแล้วตรงนี้เป็นต้นที่เฮาเคยเอาเชือกเฮ็ดลงด้วยค่ะนี่พี่น้องเห็บน้อยๆใต้เต็มเลยกลับบ้านแล้วทั้งที่เห็นเห็ดอยู่ในป่าบ่เป็ดแล้วเดินมาหาทางยางกลับบ้านเด้อนี่ค่ะอันนี้ก็เห็ดละงกโอ้โอ้ยเยอะๆอุ้ยอุ้ยยังไม่เห็นเนี่ยค่ะเห็ดละงกโอ้พี่น้องเห็บลูกเห็บแม่มันไตแบบโหยแต่ยิบยิบนะคะแต่ฝ้าไปหาตัวรูดแล้วก็หาอันถุงออกหาตัวรูดแล้วก็หาอาบน้ำเนาะพี่น้องสาวิลล่ามันว่างกระตาไปยังสิแหละเห็บมันขึ้นจ้ะพี่น้องเห็บหน่อยมันขึ้นแต่วันนี้เขาถือว้าวพี่น้องเบิ่งเห็ดมันปูดออกนี่พอเขามาถือแล้วมันขึ้นมือเขาค่ะพี่น้องเขามาในโตเฮาน่ะจ้ะเฮ้เห็ดมันปูดอกสวยมากเลยค่ะอู้มันดูนะเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะดีใจเด้เห็ดมันปูชนิดนี้ออกอยู่นี่นี่ค่ะแล้วงูอยู่เดินมองแถวเห็ดผึ่งเก็บเห็ดผึ่งตะกอนกันคมดอกนี้งามแฮงบ่เอาบ่ได้สวยๆมันไม่เพื่อนอยู่ค่ะเฮ็ดแต่ดำเฮาปีที่แล้วกลับมาจากรอบก่อนพูนที่สับล้ำกลับมาได้เก็บน่ะตรงนี้แหละที่ว่าดอกสวยๆปีนี้คือสิบ่สวยเพราะว่าบ่มีใบไม้ซอยปกที่ดินติดเต็มเลยค่ะเป็นว่านี่นี่ดอกใหญ่ละพี่เก่งเอาได้เราจะนี่นี่บานละเห็นมั้ยนี่ค่ะดอกเล็กๆนี่ค่ะที่เก่งสับล้ำน่ะต้องทำความสะอาดเทปดำด้วยค่ะเทปดำน่ะแต่ว่าเห็ดละงกออกเลยฟ้ามาเก็บเมื่อยพาเบิ่งหน่อยนึงเห็ดอันนี้อยู่แถวนี้แหละค่ะเพิ่นกำลังออกหุ่นจุ่มนี่ยังงามเลยโอ้ดอกนี้ใหญ่แล้วดอกนี้ใหญ่แล้วดันใดดอกใหญ่ก็ต้องเอาค่ะเดี๋ยวฝนตกมาเพิ่นจะเละจุ่มบางนี่บ่โดนที่ปัดใบไม้ออกเพิ่นก็จะสวยแบบนี้เด้พี่น้องอยู่นี่เห็นปะมันจะดอกสวยงามมากเลยแบบนี้เลยค่ะนี่สิเอาก่อนดอกใหญ่นี่ค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเพิ่งก็ออกไปทั้งนั้นแหละเอาจุ่มนี้ก่อนใหญ่แล้วว่าจะเฮ็ดพิซซ่าครับน้องแม่สามีก็ว่าจะเฮ็ดพิซซ่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เพิ่นเห็นเฮาตากเพิ่นบอกว่าเฮาตากไปน้ําตากเสร็จแล้วนั่นแหละเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวฉันสิเฮ็ดพิซซ่าฉันเอามาเฮ็ดพิซซ่าได้บ่บอกว่าได้เด้แต่ว่าเดี๋ยวฉันไปเก็บดอกสดๆมาให้แล้วบอกเพิ่นนี่จ้ะ
นี่เพิ่นเริ่มแห้งเลยพี่น้องเพิ่นเป็นสีน้ำตาลแล้วนี่เพิ่นเริ่มแห้งอากาศร้อนฝนบ่ตกจังซี่นะก็จะเป็นสีนี้จ้ะเนี่ยสีที่เพิ่นสมบูรณ์ก็คือสีนี้เด้อค่ะเห็ดใบดำสีสมบูรณ์ก็คือเป็นสีนี้จ้ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องค่ะไปต่อน้องเห็ดตะโงกดอกน้อยน้อยไก่เคียค่ะไก่เปิดไว้ให้ถ้าไก่บ่เคียก็บ่เห็นนี่นะน้อยโพดสวยสวยน่ารักดอกหน่อยแต่น่าฮักเนาะเห็ดพิษค่ะพี่น้องเห็ดพิษอันนี้เป็นเห็ดพิษเด้อค่ะนี่แบบเนี้ยตัวนี้จะไม่มีบ่มีถุงเด้อค่ะนี่หัวเพิ่นจะเป็นจุดๆเห็นปะหัวจุดๆขาวๆนี่ค่ะจุดเพิ่นแล้วก็กินข้าวกับบุ้มนี้จ้ะตัวออกยากขนาดเลยพี่น้องพรเนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นยังสี่จ้ะบุ้มนี้ถึงเท้าน้ำมันออกเห็ดดอกนี่ทั้งที่หอนก็จะแย่ดูสิภาพพี่น้องว่าบุ้มเห็ดดอกนี่จ้ะโอ้ยใส่ไปนี่มาค่ะเออเบิ่งที่ล่ะอันนี้เป็นเห็ดสีชมพูเห็ดเหลืองคล้ายๆเห็ดคล้ายๆเห็ดสองสีนะคะแต่บ่แม่นนะคะถ้าเห็ดสองสีมันบ่ใหญ่ปานนี้หรอกค่ะมันคือกันซื่อๆค่ะเดี๋ยวขอเกือบซ้ำกับตาความใหญ่ของเพิ่นยังมาเจอแบ็คทรอมเป็ดเนี่ยมันเป็นบริเวณนี่แหละข้างเทิงน่ะที่สารลำภาพเบิ่งเมื่อกี้นี่ข้างเทิงนู่นมันก็เลยอันมันมีตรงนี้น้ำเป็นบริเวณเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะดอกเล็กเฮ้ยจ้ะพี่น้องยุดเบรกพักรูดเห็บออกจากโตค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็บน้อยไตเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะสองรอบนี่คือรอบนี่คือรอบแรกค่ะอันนี้รูดรอบแรกจุดดำๆนะจ๊ะบางอันก็เป็นเขียเด้อค่ะอันนี้มิดอุ้ยนี่มีตัวใหญ่พร้อมนี่เดี๋ยวตัวนี้ใหญ่เติบไตเน็บๆเนี่ยนี่ค่ะรอบที่สองอันนี้เห็บด้วยค่ะเห็บนิดหน่อยแบบนี้นะแบบนี้เห็บด้วยค่ะลูกเห็บค่ะพี่น้องเอาตะกร้าวางไว้แล้วอันเห็บมันก็ขึ้นมาแม่พี่น้องเห็บมันขึ้นมาน้ำตะกร้าจ้ะแบบนี้พอเวลาเฮาถือตะกร้าเห็บก็จะไต่ขึ้นเฮาหน่อยค่ะพี่น้องเฮาถือไต่ขึ้นแขนเฮาขึ้นมือเฮาดูดออกไตหอโตสำหรับวิลแลนด์กลับบ้านมาดูดเทปออกก่อนค่ะแล้วก็จะไปเก็บต่อค่ะเพราะว่ามันยังบ่ทันได้เบิด